แล้วก็ประมาณการยกนี่ก็มาโดนนับด้วยนะครับยกสุดท้ายนี่มีชิงดำกันนะครับสยามนี่พลาดก่อนนะโดนหมัดออกอาการแล้วก็การยกนี่ก็มาโดนหมัดอีกนะเนาะโดนนับอีกอาการเหมือนวันนี้กลัวหมัดไปหน่อยนะครับก็นอนแกงก็จับบอกเยอะเดี๋ยวบอกเนี่ยไอ้พวกนี้บอกบอกไปไหมไม่รู้เนี่ยเยอะเนี่ยเราออกไปแต่ที่ตัวที่เหมือนกับสนามพอแล้วลงดับนอนลงออกไปร้อนนี่เนี่ยตามน้องกันนะที่นาเซียนเขาดีกินหน่อยออกกันมาตบอกแล้วยืนเนี่ยเดินยกขี้นะเอาจะเดินเข้ามาเห็นดีอยู่แล้วยกขี้ยกขี้เดินก่อนที่จะเป็นตัวชนะมันต้องมุดเดินตีเป็นตัวแพ้ตัวแพ้ตัวเป็นเดินเข้าไปรับเอาตัวรอบต่อยมันเออแต่ต่อไปเลยนะบอกยางเห็นยางบอกเดินไปเขาเชื่อนี่บอลยังไม่ไปแบบไหนคนทั้งสองนี่ครับไล่เดียร์แล้วพ่อแม่เราเดียร์เดี๋ยวมันยิงถูกแบบนี้ต้องไปมั่งสิต้องใจที่จะเอาเรื่องนี้แน่นอนสิเป็นเซียนดูนะเรียนดีเป็นเซียนดีบุได้เลยเนาะไปมวยมึงบอกคือเห็นคนอื่นมึงจะตายแล้วเนี่ยพร้อมเรียบร้อยบนมวยละเซียมเดี๋ยวละเซียมจะเรียบร้อยนะไว้มันชมศีลธรรมเขาได้สบายอยู่แล้วมันเขาไม่ได้นี่อย่างเลยเขาล้อบวกแค่นั้นเขาเห็นนิดหน่อยแล้วครับจะวิ่งวิ่งก็เป็นการเดินในจังหวะตัวเดินเดินเดินพัดเดินได้เดินพัดเดินได้เดินตัวช่วยตัวช่วยเข้าไปเขาลองดูด้วยผมตัวช่วยมัดมันจอดอยู่นะย่างพวกเขาแท่งดีๆก็ดีกว่าเขาเดียวไม่จ่ายเงินก็เรียบร้อยเย้เป็นกองเงินน้ำเงินนี่ครับเป็นผลงานน้องไฟนี้นะครับไม่พอใจครับมันยังไงไม่รู้ต่อยยังไม่เป็นแรงพอแต่สามยกนี่ดูได้เปรียบมันเป็นแรงสามยกเราดูได้เปรียบขอแต่เขาทำนิดหน่อยนะครับวิ่งมันก็ทำให้เราติดตัวเดินต้องเป็นลนออกอาวุธแล้วก็แพ้เขาแต่เด็กมันก็ทำเต็มที่แล้วก็ว่าไปแก้ไขปรับปรุงไปครับแต่ว่าก็ทำว่าเราก็มาก่อนด้วยครับเพราะว่าปกติเราต่อยสามวันนี้ซ้อมเราก็เล่นพวกนี้แหละปกติหมดสิยกก็ดูว่าเป็นรองนิดเดียวเป็นรองนิดเดียวครับพอไปยกห้ามันมีคนที่บอกให้เดินเด็กมันคือสภาพมันก็ดีครับพอเป็นเดินพอเดินเป็นรองแล้ววันนี้จะเอาคืนเข้าไปก็หลงไปโดนต่อยลูกนั้นก็เรียบร้อยเลยว่าปล่อยห้าปล่อยออกไปเรื่อยๆน่าจะได้สุดสิ้นดีแต่เด็กมันก็หมดไปแล้วกลับไปกลับไปแฟนพี่ต้องไปเสริมจุดไหนให้น้องเลยครับต้องชิงแชมป์ครับแล้วก็มีกีตาร์รองมุดให้มันรีบๆคือปีกระป๋องเวลาชิงดำเนี่ยต้องมีปึ๊บๆเข้าไปให้เร็วกว่านี้ครับก็ต้องฟังทีเดียวยังคำเดียวก็ต้องตามมีเดียครับเนี่ยเวลาเนี่ยตัวจะชนะเนี่ยบอกเดินก็อย่างเงี้ยมันก็ทำราคาเขานิดเดียวเข
ขาก็จากเราไปจากเราไปจากเราไปเราก็เป็นตัวแพ้ครับแต่มวยเรา3ยกเราไม่แพ้แต่ราคาเรายังแพ้เดี๋ยวรอบนี่ว่าทำเต็มที่นะครับพี่นะครับเต็มที่ครับฝากถึง FC ที่เชียร์วันนี้เลยพี่ขอบคุณทุกคนครับผมที่ช่วยเชียร์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปลงไปครับเดี๋ยวทำไม่น้องสั้นๆเลยฝากถึงแฟนที่เชียร์ไอ้กระดวงเดียวมันรอเขาเยอะนะเอาไปครับก็เป็นกำลังใจสู้ต่อไปครับน้องครับผมยังใช้ได้แค่นี้ก็ไปเอาทางนะตอนนี้ก็เป็นไปหนึ่งละตอนนี้ละสามยกนี่ดูนะพอสมควรเลยระหว่างไหนที่ทำให้เราดูที่เราไม่เกียร์มันไม่ค่อยว่าตัวเองถือมากกว่าเพราะว่าไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยดูทำให้เราดูเลยไปแต่ว่ายกสี่มาออกทีมเดิมทียกสี่มากลับมาได้เจ็บแล้วยกห้าคิดว่าวันนั้นนี่มันแรกที่กรรมการไปนับเราลุกสูงมันแรกนับได้ครับอืมไม่นั่งรอนะแต่น้องก็ลุกเร็วครับก็อยู่ที่ที่กรรมการการใกล้การที่สุดก็นับแรกไม่เป็นไรครับไม่ได้นับแต่ว่านับสองคือตอนนั้นทำให้เราชุกสบายขึ้นเลยว่าชุกสบายขึ้นตั้งแต่มันแรกมั่นใจครับอืมก็หมดสิยุคเราก็ดูกลับมาเหลื่อมๆเขานิดหน่อยแต่พอได้หมัดนั้นอีล้มต้องยืนเลยแต่ว่ากรรมการไม่นับทำให้เราชกง่ายขึ้นน้องเขามาเป็นไงบ้างนะโคตรแข็งแรงแข็งเก็บตรงไหนครับของน้องที่ทำให้เราอึดอัดเลยวันนี้สูงครับปกติไม่เคยเจอมวยสูงแบบปกติด้วยรูปร่างของเราสูงยาวแต่ว่าแล้วก็เจอมวยที่เราสูงกว่าวันนี้เจอวันนี้ชกสูงกว่าทำให้เราชกยากง่ายยังไงบ้างมันก็ยากมันก็ทำให้เราอึดอัดพอสมควรนะเวลาจับไหนเนี่ยมันยาวว่าลำบากหน่อยแล้วก็พลิกกับท่ากันกลับมาได้มันกลับมาได้หมัดยกสุดท้ายทำให้เรานี่สบายเลยมีฉีดเท่าไหร่ไหมก็ไม่รู้เลยครับเดี๋ยวน่าจะมีมาทีหลังแน่นอนวันนี้พอใจกับเกมมาชุกมากน้อยแค่ไหนครับน้องพอใจครับแล้วต้องไปปรับพละกำลังนี่อยู่ไป3เดือนกลับมาหายใจฟ้าหนึ่งนะเป็นไงสภาพร่างกายโอเคนะครับก็ได้ต่อเนื่องเลยไปหน้าแน่นอนแหละน่าจะดีกว่านี้อันนี้ก็ทำสำเร็จนะฝากถึงแฟนที่เชียร์เรานี่นะครับผมรู้สึกคุณทุกแรงใจแรงเชียร์เขามันทำสำเร็จแล้วครับผมนี่ครับน้องวันนี้ยินดีด้วยครับผมครับก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่สองนะศึกไม้มันสนั่นเนื้อนะครับก็เป็นทางด้านสุดศึกเพชรยินดีอะคาเดมี่นะวันนี้ชนะคะแนนทางด้านสุดสยามนะครับไลฟ์เป็นขอจบไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดหลังเกมผู้ที่3ให้ดูอีกรอบนะครับ